ครับด้านนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังของสวนสุขใจไร่ทอฝันนะครับที่เราตั้งใจจะให้เป็นสวนป่าพอเพียงเนื้อที่ประมาณสักหนึ่งงานนะครับงานกว่าๆเราจะปลูกไม้ค่อนข้างหลากหลายนะครับจะเป็นประดู่ยางนาแล้วก็อีกหลายสายพันธุ์แล้วก็จะมีกล้วยแซมบริเวณด้านหลังนะครับเราตั้งใจจะให้เป็นพื้นที่ป่านะครับเป็นแหล่งอาหารของเรานะครับนี่ก็จะเป็นพันธุ์กล้วยที่เราเอามาลงไว้นะครับด้านนี้นะครับกล้วยก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ดินทรายซึ่งค่อนข้างที่จะแห้งแล้งแต่พื้นที่สวยก็จะเป็นข่ากับตะไคร้ข่ากับตะไคร้นี่สวยมากแล้วก็เป็นพืชตระกูลไม้ตะเคียนนะครับไม้ตะเคียนสวยใช้ได้นะครับต้นยางนานี่โตไวมากๆนะครับถ้ามีพืชที่เลี้ยงก็ไม้แดงบางต้นก็งามครับนะโตแล้วนู่นนะครับอยู่ในกอในกองขานี่ครับบริเวณด้านบนเราตั้งใจจะให้เป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับตอนนี้จะเป็นมะม่วงนะครับมะม่วงมีหลายสายพันธุ์ซึ่งที่เราลงมะม่วงไว้นะครับคือเป็นคนชอบทานมะม่วงนะครับไม่ได้คิดอะไรมากในเรื่องของการปลูกไม้ผลนะครับก็ปลูกเพื่อเป็นแหล่งอาหารเพราะฉะนั้นก็ปลูกไว้เยอะๆครับอย่าไปคิดว่าจะรกสวนนะครับกิ่งก็ใช้สอยได้นะครับใบก็เป็นปุ๋ยครับลูกก็ถ้าเหลือก็ทำน้ำหมักนะครับไว้ทานนะครับกวนครับได้หลายอย่างนะครับประโยชน์หลายอย่างครับเห็นตรงนี้ก็ไม่สวยเท่าไหร่ครับดินจะเป็นดินทรายนะครับดินทรายปนเหนียวแข็งเลยครับพอถึงหน้านี้แล้วแข็งเลยดินแข็งมากก็สวยแล้วครับตัวนี้จะเป็นต้นขนุนครับที่เอามาจากสวนเก่านะครับมีไม้ที่เป็นนะครับไม้พยอมโตไวมากครับในพื้นที่ดินแบบนี้นะครับดินที่ผมปลูกอยู่นี่จะเป็นดินทรายนะครับโตไวมากนี่ครับมะม่วงปีนี้น่าจะได้ทานลูกหลายต้นอยู่นะครับเพราะว่าครบกำหนดที่เขาจะต้องออกลูกแล้วล่ะนะครับเป็นมะม่วงปลูกเมล็ดนะครับตัวนี้เพาะเมล็ดทั้งหมดเลยครับแต่ว่าแมลงก็ลงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่ใกล้ป่านะครับใกล้ป่ากลางทุ่งนาก็จะมีในเรื่องของแมลงเต่าทองแมลงพวกหลากหลายเลยฮะบอกไม่ถูกอันนี้เป็นบ่อปลานะครับที่เราลงไว้ก็มีการทำแซนด์วิชปลานะครับแล้วก็เอาก้อนฟางมาโยนไว้เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของเขาครับเพราะเราจะไม่ได้ค่อยให้อาหารเขาเลยนะครับเนี่ยถามมาดูตรงนี้นะครับเราใช้น้ำจากโซลาร์เซลล์นะครับลงช่วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นดินทรายถ้าเป็นดินทรายน้ำจะซึมไวมากถ้าไม่มีโซลาร์เซลล์ช่วยก็ไม่ได้น้ำแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับน้ำไหลดีครับเราเจาะไปเจอตาน้ำสองตาใหญ่ๆนะครับน้ำไหลเต็มท่อนะครับในช่วงที่แดดแรงๆนะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่ผมนะครับ0872559329นะครับสนสุขใจได้เท่าฝันนะครับอีสานโซลาร์เซลล์สุรินทร์ครับก็สร้างไปงั้นเลยครับนะฮะเราไม่ได้เน้นที่จะรับงานประจำนะครับเราเอาพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะลดต้นทุนนะครับเราไม่ได้ทำราคาแพงอะไรมากมายนะครับพออยู่ได้นะครับพอไปพอมาก็เอาแล้วครับตอนนี้ก็เป็นมะม่วง3ฤดูนะครับดอกแล้วครับมะม่วง3ฤดูนะครับ
ดอกเต็มเลยนะครับติดดอกมาแล้วนะครับพอย่างเข้าสู่หน้าแล้งนะครับเขาก็จะติดดอกออกผลนะครับให้เราทานนี่แหละครับความหมายของโคกหนองนาครับความหมายของเกษตรผสมผสานก็คือมีกินมีใช้นะครับไม่รวยหรอกครับทำเกษตรไม่รวยนะครับไม่รวยในเรื่องของเงินทองนะครับแต่ในเรื่องของความสุขนะครับถ้าปราศจากหนี้นะครับรวยแน่นอนครับนั่นคือความสุขที่หาได้จากสวนเรานี่แหละครับนะเดินไปเดินมาก็มีความสุขแล้วครับตรงนี้จะเป็นข้าวไลบรารีที่เราทำการผสมข้ามสายพันธุ์ก็กี่ปีแล้ว3ปีแล้วครับ3ปีแล้วก็จะเป็นข้าวหอมมะลิปนกับไลบรารีนี่เป็นข้าวมะลิวันรอดูครับว่าเขาจะให้ผลผลิตที่น่าพอใจไหมแต่ว่าถ้าเราทำในช่วงหน้าแล้งหรือว่าหลังเขาเนี่ยปัญหาที่จะเกิดที่จะตามมาก็คือพวกนกครับนกจะมาดูดกินน้ำเลี้ยงของต้นข้าวเราของเมล็ดข้าวเราทำให้ข้าวเรารวงไม่เต็มรวงไม่เต็มร่มรื่นแล้วนะครับต้นไม้เริ่มโตก็ร่มรื่นน่าอยู่นะครับให้ดูครับสำหรับอีกหนึ่งเช้าที่เราอยู่กับธรรมชาติที่สวนสุขใจได้ต่อฝันครับสวัสดีครับ